แห่อุดหนุนเพียบเปิดใจแม่ค้าแซ่บนุ่มบิกินี่ขายทุเรียนเผยยอดขายปังขึ้นลูกค้าแห่อุดหนุนเพียบเปิดใจแม่ค้าแซ่บสวมบิกินี่ขายทุเรียนหน้าร้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเผยยอดขายปังขึ้นระบุปกติจะแต่งตัวธรรมดาไม่ได้แต่งแบบนี้ทุกวันกลายเป็นโพสต์ที่กำลังถูกพูดถึงและแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางหลังจากแฟนเพจ Facebook ชื่อทิพทุเรียนร้านขายทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโพสต์ภาพแม่ค้าสาวสวมใส่บิกินี่สีชมพูยืนปอกทุเรียนให้ลูกค้าโดยระบุว่าร้านทิพทุเรียนกำแพงเพชรเปิดขายปกติวันพรุ่งนี้นะคะทุเรียนหมอนทองชะนีไข่ขายเป็นโลเนื้อล้วนมีหมดจ้ามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านฟรีพิกัดร้านทิพทุเรียนตั้งอยู่ตรงทางเข้าวาไรตี้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นลูกค้าแห่อุดหนุนเพียบเปิดใจแม่ค้าแซ่บสวมบิกินี่ขายทุเรียนหน้าร้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเผยยอดขายปังขึ้นลูกค้าแห่อุดหนุนเพียบเปิดใจแม่ค้าแซ่บสวมบิกินี่ขายทุเรียนหน้าร้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเผยยอดขายปังขึ้นล่าสุดวันที่28เมษายน2566ผู้สื่อรายงานว่าเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปยังร้านทิพทุเรียนตั้งอยู่ริมถนนกำแพงเพชรพิจิตรหมู่หนึ่งตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นร้านขายทุเรียนกลางเต็นท์หลังเล็กๆพบว่ามีบรรดาลูกค้าและผู้ที่ติดตามในโซเชียลมีเดียเข้ามาอุดหนุนพูดคุยและขอถ่ายรูปกันตลอดทั้งวันโดยพบกับนางสาวอรัญญาหรืออ้ำอายุ22ปีเจ้าของร้านทุเรียนดังกล่าวและเป็นคนเดียวกันกับที่ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งกำลังขมักเขม้นกับการคัดทุเรียนและถ่ายรูปกับทีมช่างภาพส่วนตัวเพื่อนำไปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวและเพจร้านโดยมีบรรดาช่างภาพและลูกค้าที่มาอุดหนุนคอยถ่ายภาพตลอดเวลาจนทำให้หนามทุเรียนขีดข่วนไปที่บริเวณขาข้างขวาจนมีเลือดซิบออกมาทำให้ต้องหยุดเพื่อเช็ดทำความสะอาดนางสาวอรัญญาเปิดเผยถึงกรณีที่ถ่ายรูปและโพสต์ลงโซเชียลจนเป็นกระแสตอนนี้ว่าตนไม่ได้ตั้งใจจะแต่งตัวแบบนี้เป็นเพียงการถ่ายรูปเล่นกับช่างภาพที่รู้จักกันแล้วนำไปโพสต์ลงจนเป็นกระแสโดยปกติแล้วจะแต่งตัวธรรมดาขายทุเรียนตามปกติทุกวันไม่ได้ใส่ชุดบิกินี่ขายแต่อย่างใดอ่านข่าวแม่ค้าแซ่บนุ่งบิกินี่สีชมพูขายทุเรียนแชร์กว่า 3,000 ครั้งแห่ถามพิกัดร้านนางสาวอรัญญากล่าวต่อว่าจริงๆแล้วตนชอบแต่งตัวและถ่ายรูปแบบนี้หลังจากโพสต์ของตนเป็นกระแสออกไปก็มีผู้คนเข้ามาชื่นชมจำนวนมากแต่ก็มีส่วนน้อยที่เข้ามาตำหนิตนเอาจริงๆมีคนมาชมมาพูดคุยตนก็รู้สึกเขินอยู่เหมือนกันในส่วนของยอดขายดีขึ้นกว่าปกติทั้งนี้อยากฝากถึงคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนทำการแต่งตัวเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดแล้วก็จริงแต่ตนก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองและที่สำคัญไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ตลอดก้าวไกลหาเสียงสะแก้วเจอคนเห็นต่างชูป้ายไล่โรมยันไม่ขวางการแสดงออกก้าวไกลลุยหาเสียงสะแก้วเจอคนเห็นต่างชูป้ายไล่เปิดเพลงสนั่นโรมยันเคารพในสิทธิเสรีภาพการแสดงออกหวังสักวันจะเปิดใจรับฟังวันที่27เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาในรังสิมันต์โรมผู้สมัครส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ช่วยนายปรมินทร์จันทรการผู้สมัครส.ส.สะแก้วเขต3พรรคก้าวไกลหาเสียงโดยเริ่มต้นจากลานสยามมินไปตามถนนสายต่างๆภายในเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
ทั้งนี้ขณะที่มหาเสียงพักก้าวไกลตระเวนไปตามถนนมีกลุ่มผู้เห็นต่างใช้รถตู้ติดตั้งเครื่องขยายเสียงเปิดเพลงหนักแผ่นดินใส่พร้อมยืนขับไล่และขี่รถจักรยานยนต์ถือป้ายขับไล่ไปทุกเส้นทางที่ทีมงานพรรคก้าวไกลเดินทางไปแต่ไม่มีการตอบโต้ใดๆกลับไปจากพรรคก้าวไกลขณะที่นายรังสิมันเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทาง Facebook ระบุว่าช่วงที่ผมไปหาเสียงในจังหวัดสระแก้วมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างจากเราขับรถตามขบวนแห่ของเราพร้อมชูป้ายขับไล่ด่าทอเปิดเพลงหนักแผ่นดินผมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลเคารพในสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนเราทำงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาพร้อมรับฟังคำติชมและความเห็นต่างเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้วัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างรากลึกและมั่นคงในสังคมไทยนายรังสิมันระบุต่อว่าดังนั้นท่านมีสิทธิแสดงออกอย่างเต็มที่พรรคก้าวไกลจะไม่ปิดกั้นขัดขวางใดๆทั้งสิ้นและยังหวังว่าวันหนึ่งท่านจะเปิดใจรับฟังความตั้งใจของเราที่ต้องการเข้าไปเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และทำด้วยความหวังดีต่อบ้านเมืองไม่ต่างจากท่านเริ่มแล้วโหวตรอบสองโพครั้งสำคัญสะท้อนอนาคตการเมืองไทยมติชน X Daily News โพลเลือกตั้ง66กับ4คำถามสุดเข้มข้นเลือกส.เขตพรรคไหนปาร์ตี้ลิสต์พรรคใดใครคือนายกรัฐมนตรีที่ใช่และบทบาทสว.ที่อยากเห็นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสแกน QR Code ในภาพหรือคลิกทำโพลได้แล้ววันนี้ที่เปิดคลิปเสียโบ๊ทบุกถามสาวเอกมวยดังเบอร์หนึ่งข้องใจชกแย่สุดท้ายรับล้มมวยสั่งเลิกจัดคู่แฝดเปิดคลิปเสียโบ๊ทบุกถามสาวเอกมวยดังเบอร์หนึ่งรุ่นชกผิดฟอร์มเตะไม่มีน้ำหนักสุดท้ายรับสารภาพล้มมวยได้ค่าจ้าง200,000สั่งเลิกชกทั้งพี่ทั้งน้องเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการมวยไทยเมื่อสาวเอกอาจารย์อัจฉริยะนักมวยเบอร์หนึ่งในรุ่น122ปอนด์ของศึกเพชรยินดียอมรับว่าล้มมวยในการชกกับดีเซลเล็กบิวเจซีโดยที่ชกผิดทรงพ่ายคะแนนไปอย่างขาดลอยซึ่งหลังเกมเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ผู้จัดศึกเพชรยินดีต้นสังกัดของสาวเอกถึงกับเข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมชกได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากรวมทั้งเรื่องราคาต่อรองที่ผิดปกติซึ่งการออกอาวุธไม่มีน้ำหนักเตะก็ไม่มีน้ำหนักอยากรู้ว่าสองคนที่น้องเสาโทเกิดอะไรขึ้นฟอร์มมันผิดเสาเอกไม่ใช่ฟอร์มนี้ก่อนชกมีอะไรหรือเปล่าฟอร์มมันไม่ใช่ต่อยจนกูงเลยต่อยอะไรของมึงวะโดยที่เสาเอกอ้างว่าปวดขาเพราะวิ่งสปีดจากการหนีฝนต่อมามีการเปิดเผยจากเปิ้ลนครผู้จัดการค่ายอาจารย์อัจฉริยะที่เค้นสอบจนเสาเอกยอมรับว่าล้มมวยจริงโดยได้ค่าจ้าง200,000บาททำให้เปิ้ลนครประกาศเลิกจัดเสาเอกเสาโทสองพี่น้องฝาแฝดอัจฉริยะในวงการมวยยุคปัจจุบันตลอดชีวิตห้ามผู้ใดจัดขึ้นชกเป็นอันขาดเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตด้านเสียโบ๊ทณัฐเดชโพสต์ข้อความหลังทราบเรื่องว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกันเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อยต่อมาเสียโบ๊ทเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านเพจมวยเด็ด789ความว่าใครทำผิดเราไม่เลี้ยงต้องไม่มีที่ยืนในสังคมวงการมวยใครกล้าล้มในศึกเพชรยินดีจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดใครมีเบาะแสเพิ่มเติมแจ้งได้เลยโดยล่าสุดสาวเอกอาจารย์อัจฉริยะมวยดังฝาแฝดจากนนทบุรีดีกรียอดมวยถูกคุมตัวให้ปากคำที่สน.นางเลิ้ง
Thank you.